วัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เลิกงานนะครับมาเที่ยงครับก็เลยชวนทีมงานนะครับออกมาแก้สิงนะครับช่วงบ่ายนะครับข้ามฟากปูมาอีกเหมือนเดิมครับวันนี้มาเล่นอีกฝั่งนึงเลยนะครับทีนี้นะครับก็มาฝั่งทางบ้านหาดนนยาวนะครับผมนะอำเภอนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวนะครับวันนี้เคยมากับทีมงานพ่อขอดพ่อบันอยู่ครับท่านเคยพามาก็เลยลองมาเช็คดูเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่ทราบว่าจะมีนกมีอะไรเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเนาะมันก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับเป็นอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเอ้าครับเอาจะแล้วนี่ครับผมสวัสดีครับยังไงอากาศอากาศดีพอดีอากาศดีมากๆครับตอนนี้เย็นนะครับลมเย็นตลอดเลยนะครับดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เฮียมาถือป่าแล้วเดี๋ยววันหลังครับผมเดี๋ยวพาหากินนะครับหากินตามนั่นแหละครับตามตลาดนัดนะครับผมซื้อไปนะครับเนาะก็มันเคยมีนกนะครับแถวนี้มีแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าจะอยู่จุดไหนนั่นแหละครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับนกคนก็เรื่อยๆตอนนี้ทั้งหาปลาทั้งอะไรนะครับเรือก็มีครับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็มาได้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแถวนี้นอกจากแหลมเนาะครับมันจะเป็นหาดอยู่สักอะไรสักอย่างนะครับเลยไปอีกครับพอน้ำลงลงเป็นครับน้ำลงเยอะครับน้ำลงเยอะมากๆเลยนะครับอ้าวโอเคครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพางพเนจรก่อนนะครับโอ้จากแหลมพางมาแล้วสิกับสองตัวแล้ววันนี้นะครับผมอ้าวโอเคนะครับยังลงไปหาใบไม้นะครับพางก่อนนะครับบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเดินหลุดตรงนี้ไปผมว่าน่าจะเป็นที่ใส่อย่างดีเลยแหละครับนะครับเนาะโอเคครับญาติพางไว้ก่อนครับครับพี่น้องครับ ผมขำมากๆเลยครับพี่น้องครับผมก็เดินหากิ่งใส่อยู่นะครับพี่น้องครับนี่ผมใส่นกเรียบร้อยแล้วนะผมเอาเจ้าห้วยยางมาครับวันนี้นะครับพอกำลังจะเดินไปครับกำลังจะเดินไปนกขู่ครับพี่น้องครับเอ้าคู่ใส่กัน2ตัวมันมาได้ยังไงครับผมก็ยังงงอยู่ครับนี่พอเดินดูดีๆครับพี่น้องครับโอ้โหพะเนียดนกครับพะเนียดครับโหสายปีนครับพะเนียดสายปีนไม่เห็นครับใส่สูงกว่าผมอีกนู่นนะครับนกเนี่ยผมใส่ต่ำลงมานิดเดียวผมว่าอยู่นกผมทำไมคู่เร็วจังนะครับผมก็นึกว่านกป่าไม่ใช่ครับพี่น้องครับพอดูแล้วโอ้โหพะเนียดอยู่ยอดเลยครับเป็นเถนนะครับสายปีนครับพี่น้องครับนี่เห็นผ้าครับผ้าคลุมนกนี่จะเป็นแบบนี้ครับสายปีนนี่เห็นนะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่มีคนมาต่อผมก็นึกว่าเสียงนกป่านะครับทีแรกที่ไหนได้ครับมีคนมาต่อนกครับพี่น้องครับโอ้หนุนครับเจ้าของนกเจ้าของนกมาแล้วโอ้ยครับนกโอ้ยครับไม่รู้เรื่องเลยครับพี่น้องครับคนนึกว่าเสียงนกนึกว่าเสียงนกป่านะครับไม่ใช่นะครับโอ้ใส่นกต่อกันครับพี่น้องครับนี่นะขึ้นไว้นะครับเนาะท่านแนะนำว่าตรงไหนนะครับนกตรงไหนนะต้นดูจะมีนก2กูกเนาะครับจะมีนก2กูกอยู่ครับพี่น้องครับนั่งคุยกันอยู่นี่แหละขำอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับว่าใส่นกต่อกันไม่ย่างเดียวแกได้ยินเสียงนกบนคูนะครับพี่น้องครับเอาโอเคครับไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่รู้นะครับตัวเขาใส่ไว้เศร้ากันหมดแล้วยังปีนอยู่เนาะครับท่านยังปีนอยู่นะครับผมเนาะเอาโอเคท่านบอกให้ไปใส่นกอะไรนะนกตัวนั้นเป็นนกสองกุกครับสองกุกห้อยหรือเต็มเต็มครับสองกุกเต็มเลยเต็มครับใส่แล้วลองแล้วเนี่ยครับเขามาอยู่แต่งบ่เหยียบไม่เหยียบโอ้โหครับพี่น้องครับนี่แหละเลี้ยงควายอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนี้ได้ยินแต่เสียงนกครูครับนึกว่านกเข้ากันครับ
โอ้ยครับพี่น้องครับโอเคครับขออนุญาตนกลงก่อนครับย้ายให้สำหรับสายปีนก่อนนะครับเจ้าภาพบ้านอยู่ไหนนะจันเนี่ยนกต่อนะครับปลดลังนะครับนกต่อนะครับนี่เลยขึ้นไปนิดเดียวนะครับนี่ครับเจ้าห้วยยางผมนะเอาลงเนาะอาจารย์เนาะข้าวเดี๋ยวลงให้นะครับไปโอ้โอเคครับโอเคครับเอาเราดูครับเอาเล่นกันแล้วครับทีนี้แกก็นึกว่านกเข้านะครับเอาโอเคนกลงครับครับก็โอ้โหไม่ไหวครับหลังจากที่ย้ายออกนะครับจากเจ้าถิ่นนะครับพี่น้องครับผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีคนต่อนกครับไปบนต้นเนาะพอย้ายมาครับพี่น้องครับโอ้ไม่มีที่จะต่อนกแล้วครับเพราะว่าฝั่งนั้นครับก็เสียงคนนะครับตัดไม้ครับโอ้ต้นไม้สวยๆอยู่ตรงนั้นเยอะมากนะครับผมได้เดินหนีลงมานะครับมาวางพเนียดได้แป๊บเดียวครับนี่ตรงภูมิเนี่ยพี่น้องนะครับมาวางได้แป๊บเดียวครับฝั่งนี้ก็มาจุดอีกแล้วครับก็มาจุดฟางครับ เอาเออนะครับข้าวกำลังถูกพอดีครับพี่น้องครับนะแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือนกไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีควันไฟนะเขาจุดป่านะครับนี่โอ้โหนี่ครับอุปสรรคเลยครับวันนี้สุดๆเลยอาจารย์แหลมก็น่าจะอยู่โซนไหนไม่ทราบนะครับโซนนี้หรือเปล่านะครับตัวหนึ่งแกเอามาสองนะครับแล้วก็อยู่ข้างนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคนน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับโซนนี้ก็โซนนี้แหละคนเฝ้าครับไม่เกินนี้แต่ตัวนี้ปัญหาอุปสรรคคือควันครับทีนี้ควันขโมงเลยครับ เอาโอเคครับได้มาแล้วนะครับยังไงก็ต้องลุยนะครับลุยต่อไปนะครับแน่นอนแหละนะครับจะขันไม่ขันยังไงไม่ทราบแล้วครับทีนี้โอเคครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับ6:15นะครับนกอาจารย์แหลมก็เจ้ามณีนพรัตน์นะครับนกตัวหลักตอนนี้นะครับกำลังอัดกันอยู่ครับพี่น้องครับครูนะครับอาจจะเป็นแต้มนะครับนี่อาจารย์แหลมอยู่ตรงนี้นะครับครูแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์แหลมผมแปลนกรอก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีนกแล้วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แหลมลุ้นนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับจริงๆนู่นนะครับมันสวยครับทิวแต่ว่ามันติดคนนะครับตัดไม้นะครับคนตัดไม้นะครับก็เลยแบบหนีลงมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับฝั่งนี้ก็เห็นคนก็เลยจริงๆต้นไม้ฝั่งนี้ก็สวยเยอะอยู่แต่ว่ามันมีคนจุดป่านะครับผมก็จะเอาลงครับโอ้คนครับพี่น้องครับไล่อยู่ทำไมเจ้าห้วยยางนะถึงได้เงียบนานจังนะครับคนมาคือบริเวณนี้เขาแบบเลี้ยงบัวเป็นหลักเลยพี่น้องครับเพราะว่ามันอยู่แถวๆเขื่อนครับเขาจะเลี้ยงที่ของเขานะครับทำเป็นที่เลี้ยงบัวนะครับรอเอาหาไม้หาลวดหามหาอะไรมานั่นนะครับตัวนี้ก็เป็นไอ้นั่นนะเขานะครับก็ตรงไหนมีวัวก็ไม่ไปครับเพราะว่ากลัวเขาหวงครับ
แล้วยังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะครับรอลุ้นกับอาจารย์แหลมแล้วกันนะครับว่าจะยังไงสำหรับเจ้ามณีนกเพราะว่าแกไปใส่ตรงนู้นมันจะเป็นป่าครับคนตัดไม้เข้าหนีแล้วมันเหมาะทีเนี้ยนะครับของผมฝั่งนี้ก็จบแล้วครับคนเลี้ยงวัวเนี่ยครับต้นที่ผมใส่นะครับเห็นไม่ได้เลยต้นสวยๆฝั่งนี้เยอะแยะเลยนะครับก็เลยต้องดีดลงมาให้ได้วางก่อนนะครับดีดมาจากเจ้าภาพแล้วนะครับผมมาเรื่อยๆเนาะเนี่ยครับถ้าเข้ามาเนี่ยโอ้สุดๆครับผมอ่ะโอเคครับขออนุญาตนกลงก่อนนะครับแล้วกันนะครับผมครับมาลุ้นกับจันแหลมครับเป็นอย่างไรคูแล้วเงียบเรียบร้อยหรือเปล่านะครับผมฮะเรียบร้อยไหมฮะไม่เหยียบโอ้ไม่เหยียบครับพี่น้องครับโอ้อัดกันอัดกันแบบนั่นอยู่นะครับครับเนี่ยครับเขาตัดนี่ครับเขาตัดไม้ยูคาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เขาเพิ่งหนีไปช่วงค่ำๆนะครับจริงๆต้นไม้แถวนี้สวยเยอะมากครับดูครับดูเห็นไหมครับเสียตรงนี้แหละครับผมมาฝั่งนั้นนะเมื่อกี้นี่นะครับเห็นเขาตัดไว้นึกว่าจะไม่มานะครับสุดท้ายก็มาเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้โอ้สุดๆครับผมนะกำลังรอจะแหลมนกลงมานะครับผมไปฝั่งนี้ครับที่ไปชนเซียนนกเขานะครับเจ้าถิ่นนะครับว่าจะใส่คนละฝั่งอยู่วันนี้นะครับมาอย่างนะโอ้จะแหลมมาแล้วครับโอ้โหผมก็ไปเนี่ยครับใส่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับฝั่งนี้อาจารย์แหลมใส่ฝั่งนี้กับตรงนี้นะครับโอ้โหอัดกันได้ยินอยู่ครับเมื่อกี้นี่นะครับนึกว่าเป็นแต้มแล้วเห็นเงียบไปนะครับมันน่าจะบินออกครับพี่น้องครับเพราะว่านกมันเงียบนะครับเป็นไงจารย์แหลมสรุปไม่เงียบบินออกมันเข้ามาใกล้ยังเข้าถึงพร้อมต้นแล้วครับโอ้มันสูงมันคุดกันจะโดนแล้วไม่เงียบเลยครับเพราะว่านกตัวนี้มันนั่นเขามาหาประกันนั้นเจ้านกรัดบอกว่าเขามาหาประกันนั้นไปพดนี่ไปพดใส่อีกนี่เนาะโอ้นี่ข้าวโพดข้าวโพดเที่ยเขาขึ้นสองค่ำเขาพร้อมต้นแล้วเนาะจะมาใส่คุ้นกันบาร์ดี้เขาเทศสวมขี่มันเลยบีรถรถสูบซ่วมแบนเขาเทศขี่เส้นหน้าไหมเขามาเทครับสิงปฏิกูลนะครับว่านกหัวเนี่ยแล้วล่ะนกหัวเนี่ยครับไม่ต้องมารู้แล้วครับเขาเล่นทุกวันครับผมสอบถามเซียนเนี่ยครับที่ไปเจอเมื่อกี้นี่ใส่คนละฝั่งครับใส่นกทอคนละฝั่งอาจารย์แล้วเคยเห็นไหมโอ้ใส่ดิคือถ้าใส่ปกติโดยทั่วไปเนี่ยคือเห็นพระเนียดแน่นอนครับครับแต่ว่าแกสายปีนไงแกขึ้นไปโอ้โหแต่งแล้วมันไม่เห็นครับพี่น้องครับใส่นี่ดิครับนั่นแหละครับทั้งเนี่ยฝั่งเนี่ยนะครับพุ่มตะโกเลยแหละต้นตะโกอย่างสวยงามนะผมก็มองไม่เห็นไงนะครับไม่ได้คือไม่ได้เอะใจว่าจะมีนกต่อไงเขาที่ผมมันใส่นี่ผมนี่เสียมันคันนิ้วตอนนั้นใช่ไหมเพราะผมเป็นลูกปลาแล้วก็นั่นแหละผมก็เดินตามนั่นแหละนั่นแหละเสียงกลางๆใช่ไหมเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ของนกเหมือนนกป่าเลยเสียงนะครับพอไปมันก็ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยแน่จะแหลมมันก็เงียบผมก็ไม่ได้ผมก็เดินหาเฉยนะครับเพราะว่าเขาพางเขาปิดก้นปิดอะไรไม่เห็นเลยครับพี่น้องครับเขาขึ้นใส่ไงมันทำดีขึ้นใส่เขาตรงห้องพื้นนี่แล้วครับมันไม่เห็นนะครับและอีกประเด็นนึงคือเราไม่เอใจด้วยว่าจะมีนกที่แบบยังมีสายปีนอยู่นะครับแล้วถ้าสายปีนก็ไม่น่าจะขึ้นสูงขนาดนี้ครับแต่ว่าสูงจริงๆนะครับต้นนั้นประมาณ15เมตรได้นะครับเพราะว่านกมันสูงจากนกผมไปประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรเท่านั้นเองนะครับผมก็ใส่ประมาณ 8-9 เมตรแล้วนะครับโอ้โหเดินแค่5-9ครับเจ้าห้วยยางคูใส่ตัวนั้นก็คูต่อมันเข้ายังไงนะครับเร็วมากนะครับไม่มีนกมันเพิ่งออกไปมันนกอะไรจะมาเข้าขนาดนั้นนะครับคูกันแวบๆนึงผมก็เลยเอ๊ะสงสัยนะครับปล่อยให้มันเล่นกันแวบนึงสุดท้ายก็ไปดูก็เห็นเจ้าของเขาขี่รถมา เอาล่ะพี่น้องครับคือตรงนี้คือเขาเล่นแน่นอนนะครับเล่นเล่นเขาเล่นทุกวันด้วยนะเพราะว่าเซียนท่านเนี่ยเขาเลี้ยงวัวอยู่แถวนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้ก็ใส่ทิ้งไว้นะครับแต่ประเด็นว่าเสียวครับคือใส่ทิ้งไว้เลย
รอฟังเสียงอย่างเดียวไม่คือไม่ได้เฝ้าครับนะครับเนาะเอาล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าพาอาจารย์แหลมมาเหนื่อยนิดนึงนะครับครับวันนี้ก็คือหมดแล้วครับผมทีนี้รอเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วครับพรุ่งนี้ทำงานทั้งวันแล้วครับทีนี้นะครับเปิดเทอมแล้วนะครับ16ครับพฤษภานะครับเต็มเยี่ยมเลยครับนอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์กับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมที่จะได้มาเลิศสุขสองมือพักสองมือพักสองวันไปลุยไหมนะครับผมเอาละพี่น้องครับก็ไว้วันนี้เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจันแหลมไปก่อนครับจันแหลมสวัสดีครับสวัสดีครับ